ยาย2คนนะคุณผู้ชมฮะเป็นยายพี่กับยายน้องปรากฏยายน้องอายุ78ตายส่วนยายพี่เองอายุ92นั่งเป้าศพอยู่3วันคือถ้าคุณผู้ชมดูภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นใครก็สะเทือนใจตัวของยายน้องที่เสียชีวิตคือยายรัตดาวันครับคุณยายรัตดาวันแกอายุ78ปีคุณผู้ชมฮะส่วนคุณยายพี่ก็คือยายซิมบางที่คุณผู้ชมเห็นยายซิมบางแกยังไม่รู้นะฮะว่าน้องแกเสียชีวิตแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านน่ะคุณผู้ชมฮะคือถามว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปได้ยังไงอันนี้น่าสนใจเพื่อนบ้านบอกยายเหมือนเพื่อนบ้านบอกเอ๊ะทำไมบ้านยายเหมือนเหม็นเน่าเพื่อนบ้านก็คิดว่าหนูตายแล้วไม่เห็นสองยายพี่น้องเนี่ยออกมาจากบ้านเลยก็เลยเหมือนกับจะกล้าเข้าไปเปิดก็ไม่กล้าสุดท้ายเลยประสานกู้ภัยบอกเข้าไปดูหน่อยสองคุณยายเป็นอะไรปรากฏว่าไปเจอศพยายน้องนะฮะยายรัตดาวันอายุ78ปีคุณผู้ชมฮะยายรัตดาวันเป็นครูเกษียณแล้วก่อนหน้านี้คุณยายรัตดาวันเองเนี่ยแกเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วแกก็ต้องกลับมาคอยดูแลพี่สาวของแกก็คือยายซิมบางปรากฏน้องไปก่อนฮะแล้วคนเป็นพี่เนี่ยตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าแกเหมือนกับพูดไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนกับแกหิวด้วยเข้าใจว่า3วันที่เฝ้าศพน้องเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่ายายพี่ซิมบางเนี่ยยายจะได้กินอะไรไหมคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนความรู้สึกสะเทือนใจตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจด้วยนะฮะขอตรวจยายพี่ว่ายายป่วยโควิดอะไรไหมปรากฏว่าผลเป็นลบส่วนสภาพศพเนี่ยของคุณยายน้องเนี่ยนะครับยายรัตดาวันเอาเป็นว่าตัวของยายเองเนี่ยไม่ได้ใส่กางเกงแล้วก็เหมือนกับก้มหน้าเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้ล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องครับผู้ชมฮะทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเพื่อนบ้านชื่อว่าป้าสาครถามบอกป้าสาครรู้ได้ยังไงนี่คุณยายพี่ฮะโอ้ยตอนนี้นำตัวยายพี่ไปอยู่โรงพยาบาลนะครับเพราะแกอิดโรยมากป้าสาครเล่าให้ฟังบอกนึกว่าหนูตายปกติเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของคุณยายรัตดาวันคนตายเนี่ยมักจะแวะไปหาเพื่อนบ้านเพื่อซื้ออาหารแต่เห็นว่าบ้านของคุณยายรัตดาวันเนี่ยปิดมาหลายวันแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสองพี่น้องเนี่ยเขารักกันมากเห็นบอกว่าน้องตอนแข็งแรงเนี่ยก็จะดูแลพี่เพราะพี่92แล้วแต่วันนี้พอน้องตายจากคือไม่แน่ใจว่ายายวัย92ต่อให้แกหลงแกลืมเนี่ยแต่แกก็น่าจะรู้สึกได้ว่าน้องจากแกไปแล้วเพราะตอนที่ไปอุ้มแกออกมาจากบ้านเนี่ยแกเหมือนกับแกช็อกแกไม่พูดอะไรเลยส่วนเพื่อนบ้านยอมรับว่าสงสารแล้วก็เห็นใจพี่น้องคู่นี้รักกันมากแม้ว่าจะหลงลืมเนี่ยแต่เขาจะห่วงหาอาทรกันโดยตลอดจนอย่างที่บอกคือคนน้องไม่ออกบ้านแล้วกลิ่นเน่าลอยมาก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็พบว่าคนน้องตายคนพี่ก็นั่งเคว้งอยู่ในบ้านตกใจคือว่านั่งทำงานอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีกลิ่นเข้ามาไงมีกลิ่นเหมือนที่แรกก็ไม่รู้คิดว่าหนูตายนั่นแหละแต่นี่ก็สงสัยว่าเหมือนว่าบ้านเขาปิดตลอดไงบ้านเขาปิดตลอดเขาไม่ออกจากบ้านเลยอ่ะก็ลูกชายก็โทรแจ้งอาสาไงเขาก็มากันก็มาทุบประตูออกประตูถึงมีรอยเบี้ยวไงก็คือจะปิดข้างเนี่ยบ้านเนี่ยจะปิดนี่แล้วก็ข้างในแต่ข้างในก็ปิดแกไม่ใส่กุญแจแต่ตัวนี้ก็ข้างนอกอาศัยอาศัยด้านในใช่เขี่ยข้างในมันก็เห็นร่องเห็นเป็นนั่งอยู่ใช่เห็นพอเปิดบังตาออกกลิ่นก็พุ่งออกมาเลยครับสองยายเนี่ยที่เป็นพี่น้องเนี่ยเขาเป็นครูด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเป็นครูซึ่งเกษียณแล้วที่ถามว่าทำไมสองคุณยายอยู่กันสองคนเนี่ยภาพตอนที่เข้าไปเจอในห้องเนี่ยเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเขาไม่มีสามีทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันก็เหลือแค่พี่น้องอะฮะซึ่งแก่เท่ามากแล้วต้องดูแลซึ่งกันและกันวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางไปยังวัดจันทร์ประดิษฐารามนะครับซึ่งมีการจัดงานศพของยายรัตดาวันปรากฏว่าวันนี้เราได้คุยกับพี่สะใภ้นะฮะชื่อว่าคุณอรพินก็บอกว่าเอาจริงทั้งคู่เขาไม่มีสามีและเขาก็ดูแลกันมาเนี่ยหลาย ายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับส่วนทางด้านของคนตายเนี่ยคือจะต้องไปฟอกไตเป็นประจำใช่ไหมเก๋ใช่ค่ะจริงๆต้องไปฟอกไตทุกอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันพฤหัสแต่ว่าช่วงนี้เหมือนผู้ตายไม่ยอมไปหมอได้แจ้งเตือนมายังคุณอรพินแล้วนะให้เตือนคุณระดาวันว่าต้องไปฟอกไตนะแต่ผู้ตายอาจจะไม่ยอมไปค่ะเลยน่าจะเป็นสาเหตุให้ผู้ตายเนี่ยไตวายค่ะก็คือคุณระดาวันเนี่ยน่าจะไตวายนะคะจากการไม่ไปฟอกไตส่วนพี่สาวค่ะก็คือคุณยายซิมบางเนี่ยตอนนี้ก็ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะอดข้าวมา3วันจริงๆไม่มีคนเอาข้าวมาส่งนะคะโชคดีเหลือเกินที่กู้ภัยตัดสินใจงัดบ้านเข้าไปช่วยเหลือจึงรอดไม่งั้นเนี่ยครอบครัวไม่รู้เรื่องเลยเนื่องจากว่านานๆทีครอบครัวจะมาเยี่ยมค่ะกันมากรักกันมากแล้วพี่คนนี้เขาก็รักเขาคนนี้มากขนาดเขาไปนอนบ้านป้าอาฟ้าเขาอยู่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าคิดถึงฟ้าไหมเขาบอกคิดถึงเขาบางทีเขาตื่นมาเขาก็ถามว่าฟ้าไปไหนป้าก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลอันนี้เกิดจากอะไรสาเหตุน่าจะไตวายน่าจะใช่นะเพราะเขาก็บอกว่านี่อันตรายนะถ้าไม่ฟอกไต2 อาทิตย์ อาทิตย์หนึ่ง 2 วันอย่างเงี้ยเขาไม่บอกอันตรายเขารู้ไหมบอกว่าญาติคนไข้เขาหมอเขาจะโทรมาคุยกับเราแต่ป้าบอกว่าญาตินะเข้าใจนะคะแต่คนไข้เขาไม่เข้าใจว่าโรคมันอันตรายแต่ป้านะเข้าใจว่าโรคไตนี่มันอันตรายแต่คนไข้เขาไม่ค่อยอยากเชื่อก็คงจะไปอยู่ที่บ้านป้าเลยเราก็ต้องดูเข้าไปใช่ไหมเพราะเขาก็แกไม่มีนี่แหละครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ